ช่วงบุกห้องดารานะครับวันนี้เนี่ยพี่ชมพู่เนี่ยจะพาทุกคนไปบุกบ้านของกระรอกน้อยนะฉายาเขาใช่ไหมก็คือพี่อ๊อฟสุพนัสนั่นเองนะฮะเราจะไปล้วงลึกถึงเรื่องบนเตียงเรื่องความลับแล้วก็คำถามที่หลายๆคนอยากรู้นะฮะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือเรือนหอของน้องธัญญาหรือเปล่าใช่ไหมเขาคุยกันอยู่ในตอนนี้นะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับบุกห้องดาราจะพามาบุกบ้านของชายหนุ่มคนนึงค่ะที่หน้าเด็กตลอดเวลาเขามีฉายาว่ากระรอกน้อยอ๊อฟสุพนัสนั่นเองนะคะเมื่อกี้เดินมาจากข้างบ้านเขาอู้หนูอยู่เขาใหญ่ที่ข้างบ้านเยอะเยอะสวนแย่แย่ฮัลโหลครับนี่ไงว้ายสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะอ๊อฟสุพนัสสวัสดีค่ะคนแรกเข้าบ้านนะคะเข้าเลยเข้ามาเลยนี่เป็นมุมที่เข้ามาแล้วก็เห็นเลยนี่คือโชว์อะไรคะเนี่ยเป็นมุมตู้โชว์ที่ผ่านมาแล้ว10กว่าปีอะครับก็ทั้งหมดเลยงานในวงการบันเทิงจะอยู่บนนี้ฮะอ้าวแต่เราเดินไปส่วนต่อไปโหนี่อะไรคุณขายอะไรอะอันนี้เป็นกล้วยออฟลูกเทพนะฮะคุณขายกล้วยด้วยเหรอใช่ใช่ต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ทำให้ตอนนี้หน้าเด็กครับเพราะว่าเพราะขายกล้วยปุ๊บเจอน้องย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเรื่องน้องย่าไว้ชั้นบนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุมนี้ก่อนครับพ่อแกครับผมอุ้ยทำไมถึงตั้งเป็นมุมตรงนี้อะไรยังไงคะตอนที่ซื้อบ้านหลังนี้ใหม่ๆมุมนี้ออฟกะว่าจะเป็นมุมแบบคล้ายๆเวทีครับแล้วก็ระนาดตั้งเอาไว้เป็นมุมไทยๆพอชุดลิเกเราก็มีอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นมุมโชว์ได้แล้วนี่ก็เพิ่งจะมีพ่อแกมาะนะครับตั้งตรงนี้ผลงานตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะคุณออฟครับตอนนี้เนี่ยมีเพลงเพิ่งปล่อยออกมานะครับซิงเกิลใหม่ชื่อว่าเพลงโทษประหารครับเป็นเพลงลูกทุ่งร็อกเลือกเป็นแนวในใจของตัวเองที่อยากทำมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะก่อนเข้าวงการอีกเข้าไปชมได้ที่ไหนคะชมได้ใน YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปว่าอะไรจ้ะพิมพ์เข้าไปว่าโทษประหารนะครับในช่อง TY Channel จ้ะครับเป็นช่องของเราเองช่องของน้องย่าครับเอาไปไหนๆเกิดมาแล้วถามทำไมขึ้นห้องขึ้นห้องขอขึ้นห้องไปคุยเรื่องความรักที่เกิดมาแล้วกับน้องธัญญาอาสยามไปค่ะห้องนอนอยู่นี่อยู่ในมันซ่อนอยู่หลังกระจกเหรอห้องนอนอยู่หลังกระจกห้องนอนชายนุ่มห้องเขากว้างเนาะก็กว้างอยู่ครับคุยเรื่องน้องธัญญามาตั้งแต่แรกนะเกินมาแล้วก็ถามนิดนึงไปเจอกันได้ยังไงอ่ะเจอกันในกองตอนที่ไปฟิตติ้งเสื้อผ้าถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยถ่ายรูปเข้าคู่นะพระนางมันก็เฉยๆกันอ่ะเพราะว่าน้องเขาก็ไม่รู้จักเราปกติผมจะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นมาจีบก่อนเสมอครั้งนี้เนี่ยเต็มตัวเลยก็คือว่าผมขอทุกอย่างขอไลน์ขอรู้ทุกอย่างในชีวิตเขาเลยเอาแล้วบอกตอนแรกบอกเฉยๆแล้วอยู่ดีไปขอไลน์แล้วไปถูกใจตอนไหนมันมาถูกใจกันเอาในซีนที่เข้าคู่กันในกองอย่างเงี้ยเป็นซีนที่แบบผมต้องแอบดูเขาร้องเพลงในห้องน้ำผู้กำกับก็เลยให้ออกมาเตะเราเตะแบบพามาครับปรากฏว่าน้องเขาวิ่งมาใส่ถุงเท้าวิ่งมาปุ๊บลื่นเบรกไม่อยู่เตะเข้ากลางป้าบเลยโดนจริงโอกระรอกน้อยร้องจ้าเลยจุกเลยทีเดียวใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็แบบปี๊ดขึ้นมาครับว่าเฮ้ยน้องเขาสวยว่ะน่ารักว่ะคิดอยู่ในใจอย่างเงี้ยขอไลน์เลยนี่เนี่ยแกล้งถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปคู่อะไรปั๊บแล้วก็เดี๋ยวไลน์อะไรล่ะขอไลน์กันไปเดี๋ยวส่งไปให้ก็หยอดคำหวานคุยกันไปเลยเห็นน้องได้ฟังอยู่เราคนลุยเขาก็คนลุยเหมือนกันครอบครัวเขาก็คล้ายๆครอบครัวเราคือต้อนรับกันดีอ่ะไปเจอแม่เขาแม่เขาก็แบบน่ารักกับเราเราพาไปเจอครอบครัวใหญ่ของเราครอบครัวใหญ่เขาแบบชอบน้องธัญญามากอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยรับได้ก็เลยมองว่ามันเป็นไปได้สูงเลยอ่ะลุ้นกันละกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้น่ารักน่าชังวันนี้บุกห้องดารานะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณเอ๋ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะแล้วครั้งหน้านะคะชมพู่จะไปบุกห้องดาราคนไหนต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ